คอรินว่าไงนะทำไมเธอมาอยู่ที่นี่คู่ต่อสู้ของเจ้าพวกนี้ให้เป็นผมคนเดียวก็พอคุณควรไปอยู่ข้างๆคุณไอจิมากกว่าจะมาอยู่ที่นี่นะครับหมายความว่ายังไงตรงนี้ให้ฉันจัดการเองเถอะฉันอยากจะจัดการหมอนี่ด้วยมือฉันเองเข้าใจแล้วล่ะครับทำไมคอรินถึงได้อยู่ฝ่ายเดียวกับไกยาล่ะแปลว่าเธอรู้ว่าไอจิอยู่ที่ไหนงั้นเหรอเรื่องนั้นนายไม่จำเป็นต้องรู้หรอกงั้นเหรองั้นฉันจะเอาชนะเธอซะแล้วทำให้เรื่องทุกอย่างมันชัดเจนขึ้นมาอีกช่วยเรียกพรีซึนออกมาให้หน่อยได้ไหมผมไม่คิดจะขัดคุณคอรินอยู่แล้วเลินสีครามที่ลุกชดช่วงไปตราบจนนิรันดร์เอ๋ยจงลุกชนขึ้นและเผาผลาญทุกสิ่งจนสิ้นซากฮอลลี่โรมินแอนส์พรีซึนไร้ที่177ความจริงที่ถูกเปล่าประกาศจะเริ่มเลยนะStand up เนอะแวนการ์ดซิกเกอร์แห่งความก้าวหน้าไฟสตาร์เวเดอร์แห่งช่องว่างวันตัมสตาร์เวเดอร์หน่อยแน่เป็นไปไม่ได้แคลนนั่นมันลิงโจ๊กเกอร์เทิร์นของฉันละดรอซิกเกอร์แห่งลูกตุ้มเหล็กอีสบัสซาร์ดไรสตาร์เวเดอร์ซัตเทอร์ไลท์มิลาชไรลิงโจ๊กเกอร์มันไม่ได้ล่มสลายไปแล้วหรอกเหรอที่สำคัญกว่าคือทำไมโครินเธอได้ใช้เด็กของลิงโจ๊กเกอร์โครินครั้งหนึ่งโครินเคยเป็นพวกพ้องของพวกเราแต่ว่าตอนที่ลิงโจ๊กเกอร์เข้ารุกรานโลกของพวกเราโครินก็สูญเสียความทรงจำที่ผ่านมาทั้งหมดไปความทรงจำของพวกเราแล้วก็ความทรงจำร่วมกับไอจิฉันเชื่อว่าสักวันหนึ่งพวกเราจะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งฉันฝากอธิษฐานให้มันเป็นแบบนั้นแต่แล้วก็กลายเป็นว่าตอนนี้โครินสตาร์เวเดอร์กระสุนมาหน้าเนออนโจมตีปรากฏตัวออกมาในฐานะศัตรูของพวกเราแทนโครินนี่แล้วว่าจะถูกลิงโจ๊กเกอร์เข้าสิงอยู่อะถูกรีเวิร์สอยู่งั้นเหรอเหมือนกับเมื่อตอนนั้นอะคิดว่าไม่ใช่หรอกนะแซทเทิลไลท์มิลาชฮ่าตอนนี้โครินไม่ได้ถูกรีเวิร์สหรอกโครินกำลังใช้เด็กของลิงโจ๊กเกอร์ด้วยความต้องการของตัวเองฉันเข้าใจดีเลยเพราะมันเหมือนกับฉันเมื่อตอนนั้นไงล่ะถ้าอย่างนั้นแล้วมันยังไงกันล่ะเนี่ยทำไมโครินถึงได้ใช้เด็กนั่นได้อะวารัตโจมตีโครินเธอรู้หรือเปล่าการใช้เด็กลิงโจ๊กเกอร์มันต้องแลกด้วยอะไรถ้าสิ่งที่ทุ่มเทไปจะกลายเป็นจริงได้จะขออาบร่างนี้ด้วยบาปเพื่อแลกกับพลังอันยิ่งใหญ่จงออกมาร่างแปลงแห่งบาปของฉันสตาร์เวเดอร์แห่งดาวฝาแฝดโฟตอนไรโจมตี
ป้องกันครั้งหนึ่งฉันเคยใช้แคลนลิงจ็อกเกอร์เหมือนเธอเพราะอยากได้ความแข็งแกร่งของลิงจ็อกเกอร์เพื่อสู้กับไอจีอย่างเท่าเทียมโจมตีป้องกันไม่ต้องทำให้คนอื่นเป็นเหยื่อของการรีเวิร์สแม้ทำให้โลกต้องพบกับวิกฤตฉันก็ไม่เคยมีใครคนอื่นในสายตาแต่ว่าไอจีก็ยังคงไม่ยอมรับฉันฉันไม่อยากให้เธอต้องเจออะไรเหมือนฉันจงเปิดออกประตูแห่งแสงสว่างแล้วบอยบินลงมาด้วยปีกสีเงินคู่นั้นไรเดอะแวนการ์ดซิกเกอร์สิงเซเวอร์ดราก้อนลิงจ็อกเกอร์คือสิ่งชั่วร้ายคิดว่าการใช้พลังนั้นเพื่อชนะพวกเราไม่ทำให้ไอจีดีใจได้งั้นเหรอลองคิดดูสิจะลองคิดดูให้ดีโคลินป้องกันมันก็จริงอยู่ลิงโจ๊กเกอร์คือความชั่วร้ายแต่ว่าพลังต่อสู้ของมันก็สูงส่งถึงจะต้องใช้พลังแห่งความมืดแต่ฉันก็จะขอสู้เพื่อหยุดพวกนายด้วยพลังแห่งความมืดมิดไร้ผู้ต่อกรฉันจะขอทำลายทุกความสิ้นหวังซะไรสตาร์เวเดอร์กาเนสตาร์ดราก้อนโจมตีสตรองโฮลนี่แหละพลังของลิงโจ๊กเกอร์ละแค่ยืนดูเฉยๆยังรู้สึกได้ถึงความชั่วร้ายที่แผ่ออกมาเลยอะโคเรนที่ใช้แคลนนั่นก็เหมือนกันแม่นั่นน่ะไม่ได้ถูกสิงหรือว่ารีเวิร์สอยู่แน่ใช่ไหมไม่ใช่แบบนั้นแน่โคเรนไม่มีทางถูกลิงโจ๊กเกอร์สิงได้หรอกเออถ้ายังจำเรื่องของไอจีได้ก็แปลว่าต้องจำพวกเราได้ใช่แล้วล่ะถ้ายังมีความทรงจำในตอนนั้นอยู่ก็จะต้องเป็นโครินคนเดิมอย่างแน่นอนขอร้องเลยนะโครินช่วยบอกพวกเราทีว่าไอจิอยู่ที่ไหนให้พวกเราได้ช่วยไอจิด้วยเถอะเรื่องนั้นฉันทำไม่ได้หรอกโครินอยากจะอยู่กับไอจิแล้วก็เมดมันก็มีแค่นั้นเองแล้วมันเป็นเรื่องที่ผิดนักหรือไงฉันน่ะนะไม่สิพวกเราเนี่ยตัดสินใจแล้วว่าจะตามหาไอจิจนพบเลือกที่จะสู้โดยแบกรับความรู้สึกของแต่ละคนไว้บนบ่าไปพร้อมๆกันเชื่อมั่นในเมดและต่อสู้ไปด้วยกันจะไม่ยอมให้เธอมาหยุดการเดินทางครั้งนี้ของพวกเราแน่ Seek the Med ในมือฉันมีมิตรภาพในหัวใจมีสายสัมพันธ์จงมายืนหยัดคู่กันร่างอวตารแห่งวิญญาณของฉันลีเจียนบลัสเตอร์เบลดเอาแล้วนะไม่สิไปด้วยกันนะบลัสเตอร์เบลดไปช่วยไอจีกลับมาเงินเหรอบลัสเตอร์เบลดนายเลือกที่จะยืนหยัดอยู่ตรงนั้นด้วยเจตจำนงของตัวเองงั้นสินะลีเจียนแอตแทคอ้าเย้
ลิเจียนสกิลทำงานสุพิรีอะไรด้วยแสงแห่งสายสัมพันธ์จงมารวมกันต่อหน้าฉันอีกครั้งลิเจียนเมดสายสัมพันธ์ของฉันกับเมดไม่สิสายสัมพันธ์ของพวกเราไม่มีวันถูกตัดจนขาดได้เด็ดขาดนี่ก็คือโซเมดลิเจียนไม่ว่าจะมีศัตรูที่แข็งแกร่งแค่ไหนขวางอยู่ไม่ว่าจะต้องเจอกับอันตรายแบบไหนความสัมพันธ์ของพวกเราจะไม่มีวันถูกทำลายไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรสิงเซเวอร์ดราก้อนบลัสเตอร์เบลดโจมตีได้งั้นเหรอความรู้สึกของพวกนายคือของจริงงั้นสินะแต่ว่าป้องกันแล้วก็เอสเปเชียลอินเตอร์เซปต์โจมตีป้องกันก็เมื่อกี้นายได้บอกไว้สินะไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตามแต่ว่าไอจิเข้าไม่ได้ต้องการอะไรแบบนั้นเลยซิกเกอร์แห่งหน้าไม้ยักษ์คิวดัสหน่อยแน่อีกแค่นิดเดียวเองอะถ้าอยากรู้ถึงขนาดนั้นแล้วก็ฉันจะเล่าให้ฟังเองคุณโครินไอจิเขาไม่ได้ต้องการให้พวกนายต้องแลกด้วยอะไรทั้งนั้นแล้วก็ไม่ได้ต้องการให้ใครไปช่วยเขากลับมาด้วยว่าไงนะเดี๋ยวก่อนสิครับคุณโครินเรื่องราวทั้งหมดจนถึงตอนนี้เรื่องที่ความทรงจำหายไปสาเหตุที่ควอเทอร์ไนท์พยายามหยุดพวกนายเรื่องราวทั้งหมดนั่นมันคือความต้องการของไอจินั่นแหละว่าไงนะโครินไม่จริงมันต้องไม่จริงแน่ต้องเป็นเรื่องโกหกอยู่แล้วล่ะไอจินะไม่มีทางพูดอะไรแบบนั้นแน่ถ้าอย่างนั้นฉันจะให้พวกนายได้เห็นภาพที่แท้จริงของไอจิในตอนนี้ที่นี่มันที่นี่มันที่ไหนทุกคนไอจีตอนนี้ฉันไม่อยากเจอกับทุกคนอีกแล้วลืมเรื่องของฉันไปเถอะได้โปรดอย่าคิดที่จะมาหาหรือว่าพยายามจะช่วยฉันอีกเลยนะอะไรกันไอจิไม่จริงอ่ะฉันไม่มีทางเชื่อแน่ๆเลยโครินเธอให้พวกเราได้เห็นภาพของคุณพี่ชายตัวปลอมแล้วสิใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่นี่คือไอจิตัวจริงเรารู้ได้ทันทีเลยแต่ว่าทำไมล่ะไอจิเพราะว่าฉันไม่อยากเจอทุกคนลาก่อนนะทุกคนไอจิรอเดี๋ยวสิเมื่อกี้นี่มันคืออะไรกันน่ะนั่นก็คือความรู้สึกของไอจิฉันอยากให้พวกนายทุกคนได้ฟังถ้าพวกนายทำตามไม่ได้แล้วก็ณสุดขอบของยมโลกอันไร้ขอบเขตจงเชื่อมโยงวิญญาณอันโดดเดี่ยวเอาไว้ด้วยกันซิดเม็ดจงออกมาสู้ร่วมกัน
ร่างแปลงแห่งบาปของฉันโฟตอนลีเจียนลีเจียนสกิลทำงานล็อกเอาล็อกกับการลีเจียนมาใช้ด้วยกันงั้นเหรอต่อหน้าพลังนี้ของฉันนายเอาชนะไม่ได้หรอกถ้าไม่คิดจะฟังคำขอของไอจีแล้วก็ฉันก็มีแต่ต้องใช้กำลังทำให้นายยอมฟังสิ่งที่ไอจีบอกอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้ที่บอกว่าไม่อยากให้ออกตามหาตัวเองแต่ว่าฉันน่ะดูเหมือนจะตัดสินใจด้วยตัวเองไม่ได้สินะถ้างั้นฉันจะทำให้นายตัดใจด้วยการมอบความเจ็บปวดที่ไม่มีวันเลือนหายไปจากร่างกายและจิตใจอย่านะโครินจะไม่ยอมให้ไอจิต้องทรมานไปมากกว่านี้แล้วไคโทชิกิมันจะจบลงตรงนี้แหละใครแพ้ฉันแล้วเหรอเนี่ยขอโทษด้วยบลาสเตอร์เบลดถ้าแพ้ลิงโจ๊กเกอร์ก็เท่ากับว่าใครก็จะถูกรีเวิร์สด้วยนะสิฮะไม่หรอกเฮ้ใครโทชิกิจะไม่ถูกรีเวิร์สแต่ว่าใครบางคนจะต้องกลับไปยังที่ที่เขาควรอยู่ที่ที่นายควรอยู่มันไม่ใช่ที่นั่นหรอกแต่เป็นข้างกายของคนที่มีวิญญาณดวงเดียวกันกับนายกลับมานี่เถอะนะเอาบัสเตอร์เบลดคืนมานะลืมไปแล้วหรือไงใครโทชิกิที่นี่คือพริซึนของฉันนะนายยังไม่ได้รับความเจ็บปวดที่ผู้แพ้ควรได้รับเลยจัสเมนทำใจดีๆไว้นะใครใครน้อยแน่ไปกันเถอะครับคุณโครินเราหมดธุระที่นี่แล้วเดี๋ยวก่อนเธอกำลังจะกลับไปหาไอจิงั้นสินะเออทั้งหมดเนี่ยเป็นความต้องการของไอจิแน่เหรอเธอยังเก็บมันไว้อยู่สินะทั้งหมดที่บอกไปมันก็คือความจริงแต่ว่าฉันไม่อยากจะเชื่อไอจิไม่อยากเจอพวกเราอย่างนั้นเหรอทำไมถึงเป็นแบบนั้นไปได้อะอย่าออกไปตามหาไอจิอีกละรอเดี๋ยวเบาะแสแค่อย่างเดียวที่จะนำไปถึงไอจิไอจิ